งต้องมาล้างชามใส่ตะเกียบต้องมาล้างชามเนี่ยใส่ถุงได้ถุงก็ใส่ได้ย่ามันให้ย่ารวยย่าจะว่าถูกทิ้งบ่อน้องไม่เห็นกระจกพี่น้องกวาดเพลินเลยครับนี่ตอนนี้หนาตึบนี่ครับที่เราจะมากวาดใบช้ำฉากันนะครับเยอะเลยนี่เยอะเลยเตรียมรถมาเล่นด้วยลงมาลงมาลงมาเร็วมากินน้ำอะไรตอนนี้โอ้โหง่ายเลยนี่แป๊บเดียวก็สอบแป๊บเดียวก็สอบเนี่ยโอ้โหแจ๋วเลยหยิบกระสอบป่ะหยิบกระติกลงมากระลอกนะโอ้โหไม่สบายเลยไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนแล้วนั่นนั่นขี้งัวมีขี้งัวพร้อมอีกต่างหากเมื่อวานผมเห็นงัวมันมากินหญ้ากันตรงนี้เบียงครับ
เออไม่เป็นไรหรอกขี้งัวของเล่นครับอย่าโดดอย่าโดดลงไปนะจมตายนะนี่ครับแป๊บเดียวกองบอลลงเทิมเลยนี่หรือไม่แล้วใครมาขุดอ่ะนี่ครับเยอะแยะครับเพื่อนๆแม่ไม่ต้องใส่ทุกปุ๋ยกรอบกล้วยใส่กระบะแล้ว เอากวาดแรงๆหน่อยเคสกับกวาดแรงๆหน่อยกวาดสิ มาพนักงานกวาดเอากวาดสิกวาดยังเหลืออีกเยอะเลยพอแล้วครับแค่นี้แหละแล้วหลังจากนั้นเราก็นะครับเอามาผสมนะครับก็นะครับใบช้ำชานะครับใบช้ำชานะครับแล้วส่วนผสมก็นะครับ2กระสอบนะครับที่ผมเวลาผสมทีนึงนะครับ2กระสอบแล้วก็มีขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวหยาบนะครับไม่ใช่ขุยมะพร้าวละเอียดนะครับขุยมะพร้าวหยาบนี่นะครับก็ใส่เข้าไปเท่าๆกันนะครับนี่นะครับหยาบๆแบบนี้นะครับแล้วก็ขี้วัวนะครับนี่คือขี้วัว นะครับซื้อมาเก็บไว้นะครับผสมแล้วก็เอาน้ำลดนะครับน้ำลดเดี๋ยวมันก็จะย่อยของมันไปเองนะครับเนี่ยชุ่มเลยแล้วเรายังไม่มีไม้ปลูกก็ควรผสมดินไว้นะครับควรผสมดินไว้เพราะว่ารอเวลาให้มันย่อยนะครับพอถึงเวลาย่อยปุ๊บเราจะปลูกต้นไม้ตอนไหนนะครับเราก็จะมีเครื่องปลูกเอาไว้ใช้ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมก็จะหมักไว้ตลอดนะครับหมักไว้ตลอดเลยนะครับเอาไว้ปลูกต้นไม้นะครับการผสมก็ง่ายๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็มีใบช้ำฉานะครับขุยมะพร้าวนะครับขี้วัวนะครับเอามาผสมกันนะครับขุยมะพร้าวก็ที่ผมผสมนะก็2กระสอบนะครับแล้วก็ใบก็2กระสอบนะครับแล้วก็อาจจะขี้วัวแค่ครึ่งกระสอบหรือ1กระสอบก็แล้วแต่นะครับผมก็มีอยู่ประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรที่นะครับเป๊ะสูตรเป๊ะปะอะไรก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับผสมดินนะครับแล้วไม้ก็งามดี นะครับไปดูไม้ที่ผมปลูกด้วยวัสดุอันนี้นะครับไปดูกันนะครับมะสัง
นะครับปลูกด้วยนะครับเครื่องปลูกที่ผมบอกไว้นะครับอันนี้1อาทิตย์นะครับ1อาทิตย์นะครับแตกใบอ่อนกันโอ้โหสวยใช่นะครับนี่ครับใบแดงปัดเลยนับ1อาทิตย์ไปดูต้น2อาทิตย์ครับนี่2อาทิตย์นะยอดเยิดข้อเคอนี่ยืดนี่ขนาดกลางแดดเปี้ยๆเลยนะครับเนี่ยต้นนี้ก็ประมาณ4อาทิตย์นะครับ4อาทิตย์ได้นะครับ4อาทิตย์หรือ5อาทิตย์นะครับโดยประมาณนะครับเห็นไหมครับยอดนี่โอ้โหแข่งกันแตกนะครับยาวยืดนี่แดดแรงหัวห้อยหัวห้อยแดดแรงนี่ครับงามปึดเลยเดี๋ยวต้องเอาน้ำมาซัดให้ซะหน่อยละสงสารมันแต่จริงๆมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับกว่าจะได้ถึงเวลารดน้ำนู่นประมาณบ่ายสามนู่นหัวห้อยเลยไปดูอีกต้นนึงนะครับเจ้ามะสังนะครับเสียบรากนะครับที่ผมทำเป็นภาคน่าจะได้ประมาณสัก2เดือนได้แล้วมั้งผมจำไม่ได้แล้วนะครับนี่ครับสูตรผสมดินผมนะครับกิ่งข้อนี่หนามเหนิมนี่โอ้โหยาวยืดนะหัวห้อยกันทั้งนั้นเลยนี่นี่ดูหัวมันห้อย ดูหัวห้อยนะเหี่ยวเจอแดดแรงแต่จริงๆมันก็ไม่ตายผมก็ปล่อยมันมาอย่างเงี้ยนะถึงเวลาลดน้ำหัวมันก็ตั้งแต่โอ้โหมันดูอย่างนี้แล้วดูแล้วน่าสงสาร น่าสงสารหัวห้อยงามงามใช้ได้เลย นะแต่โดนแดดแรงๆนี่หัวห้อยต้นไกลเห็นไหมครับปลูกกลางแดดปลูกกลางแดดนะผมก็จะใช้แสลนคุมกกไว้นะ อันนี้ก็ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเอาแสดงคุมเก็บความชื้นตรงนี้ไว้หน่อยหนึ่ง อาทิตย์หนึ่งก็เริ่มแตกใบอ่อนให้เห็นนะครับเริ่มแตกใบอ่อนให้เห็นรู้สึกว่าต้นนี้2อาทิตย์มั้งหรืออาทิตย์หนึ่งประมาณเนี้ยนะแต่ต้นเนี้ยอาทิตย์หนึ่งแน่ๆนะครับก็เริ่มมีตุ่มให้เห็นนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็ภาพรวมๆนะครับของการผสมดินเพื่อปลูกมะขามเนี่ยดูมะขามหัวห้อยเช่นเดียวกันเนี่ยหัวห้อยแหมตรงที่อยากให้แตกไม่แตกนะพี่น้องเอ้ยมาแตกอะไรตรงนี้กันก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคัดกิ่งเลือกกิ่งกันนะครับดูมันแตกสารพัดที่แต่ตรงที่เราอยากได้แม่ขนาดเหลือตุ่มไว้แบบนี้ไม่แตกแตกออกมาก็โดนเพี้ยกินโดนเพี้ยลุมตายไปไม่รู้ว่าจะงอกขึ้นมาให้เราใหม่หรือเปล่าครับแล้วนี่ก็นะครับที่ทำคลิปนะให้กับเพื่อนๆดูนะครับเรื่องของการผสมดินนะครับการผสมดินแล้วก็ไปปลูกนะครับก็งามดีนะครับงามดีแล้วก็การผสมก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็ลองทำตามกันดูก็แล้วกันงั้นเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปกันแล้วกันคลิปนี้สวัสดีครับ